ุดท้าย one two ครับผมครับผม1 Music Entertainment ครับครับวันนี้เรามีอะไรมาพี่นะครับวันนี้เรามาอยู่กับตระกูลของ Dragon Series มันเป็นยังไงครับจุดเด่นมันอะเป็นยังไงนี่ถามว่าจุดเด่นมันตรงไหนเหรอนี่ๆดูท็อปหน้าเขาก่อนปับล่าเบลเห็นไหมนี่จุดเด่นเขาดูลายเขานี่ลายนี่ของผมก็ขึ้นเนี่ยชัดเจนเลยให้กล้องดูก่อนนะครับจะเป็นลายเหมือนเกล็ดมังกรอะคุณเดฟรอนะเกล็ดมังกรมาดูกันแต่ละตัวนะครับมีทรงอะไรบ้างครับพี่ก็สำหรับเบสจะเป็นแจ๊สเบสสเปคครับผมสเปคก็บอดี้เป็นมาฮอกกานี่นะครับนี่มันเป็นทางสเปรนด้วยมันเห็นใช่นี่เห็นเลยนะครับลายขึ้นเลยสวยมากนะครับตัวนี้ปั๊บลาเบลนะครับและจุดเด่นของมันเลยคือเป็นแอคทีฟครับผมครับผมมีวอลลุ่มมีโทนแล้วก็นี่ครับปรับโลกับไฮฟรีเควนซีได้โอ้โหนี่อันนี้ข้อดีเลยเพราะบางรุ่นอาจจะไม่ค่อยมีใช่ใช่พิกอัพวิลกินสันครับผมครับผมคอเป็นเมเปิลเฟดเป็นลอสวูดครับผมครับผมแล้วก็ลูกบิดเป็นทรงไบโพไบโพนะวินเทจวินเทจดูดีๆนะครับไม่ใช่แบบกระท่อมนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็สู้ไม่หยุดอ่ะสู้อะไรสู้แดดสู้แดดแล้วก็นี่ครับครับอีกข้อพิเศษของเบสก็คือเป็นแมทชิ่งเฮดสต็อกครับผมครับผมนี่สีสวยงามสีสันสวยงามโอเคครับเดี๋ยวครับผมเรามาลองฟังเสียงเบสกันก่อนไหมโอเคครับไงบ้างครับพี่ก็โอ้โหตัวนี้ใช้ได้เลยเสียงพุ่งมากเลยพุ่งเลยครับเสียงกลางมันชัดดีอ่ะพี่ใช่ใช่ผมว่าเวลาไปเล่นจริงอะปรับง่ายไม่มีจมแล้วหัวโน้ตมันชัดด้วยใช่ครับเสียด้วยนะครับมีกีตาร์บ้างดีกว่าครับผมอ่ะเราเริ่มด้วยทรงอะไรกันนี่ครับครับผมนี่เอาที่มือพี่ก่อนเลยLes Paul Les Paul นะครับจริงๆมันออกมาเนี่ยซีรีส์เนี้ยมี2ทรงจะมี Les Paul ด้วยแล้วก็มี SG นะครับอ๋อเราลืมพูดถึงเรื่องสีไปมีทั้งหมด4สีครับผม อันนี้เป็นวินเทจไวท์ครับผมก็จะเป็นโชว์ป๊อปล่าเบิร์ดแต่ว่ามันจะมีเบิร์สรอบๆเป็นสีแบบวินเทจไวท์ครับขาวข้างหลังก็จะเห็นลายไม้จะเห็นลายไม้แบบชัดเจนนะครับครับผมแล้วก็เลสพอตัวนี้อ่ะฮะตัวนี้จะเป็นเรียกว่าชาโคแบล็คครับผมคุณเดฟอยากโชว์ตัวนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวซื้อเลยครับซื้อเลยครับฟิลแบบว่าสแลชเลยป่ะพี่ใช่เนี่ยเป็นเบิร์สดำๆอะไรเงี้ยถูกต้องครับผมนะครับตัวนี้ท็อปเหมือนกันเลยเป็นป๊อปล่าเบอร์ครับใช่ครับมีเกล็ดมังกรเห็นไหมตาไม้ขึ้นมาเนี่ยสวยงามมากนะครับครับแล้วก็บอดี้เป็นมอคกานีครับผมครับผมคอมอคกานีมอคกานีครับลูกปิดวินเทจวินเทจแล้วก็ส่วนกีตาร์เนี่ยเราดับเป็นหัวที่ดีไซน์ขึ้นมาใหม่ครับสำหรับดราก้อนซีรีส์โดยเฉพาะใช่อย่างรอครับครับพิกอัพวิลกินสันเหมือนกันครับผมครับผม
คุณภาพแน่นอนสัมผัสเป็นไงครับพี่โอ้ทัชชิ่งดีครับตัวนี้ทัชชิ่งดีนะครับตัวนี้ไม่ได้เซตอัพนะแกะมาจากกล่องปุ๊บเราก็มาจับกันเลยปัดนิดหน่อยแล้วก็ได้เลยใช่ตัวนี้มาจากโรงงานค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์นะครับค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เลยแล้วก็เฟรดเป็นมีเดียมจัมโบ้เป็นมีเดียมจัมโบ้กลางง่ายๆคุ้นมือคุ้นเคยคอกำลังพอดีพี่โอ้ยเชฟคอโอเคครับครับเดี๋ยวเลนก็ 24.75 ทั่วๆไปของเลสพอลนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไหมดีครับอยากฟังละในสเปคของLes Paul อ่ะความที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะด้วยความที่ไม้เป็นมาฮากานีแล้วก็พิกอัพเป็นวิงสันนะผมว่าเสียงมันโน้ตมันชัดอ่ะมวลมันแบบชัดมันชัดมากสำหรับเวลาเอาเสียงแตกก่อนชาวร็อกเสียงแตกก็ค่อนข้างจะคมครับชัดพุ่งนะครับแล้วก็เสียงกลางค่อนข้างจะหนาอยู่ตามสไตล์Les Paulครับผมโน้ตก็ชัดอยู่สำหรับเสียงคลีนก็มันจอกวอร์มๆนิดนึงตามสไตล์Les Paulเซตเน็กนะแล้วก็หมอกมอกกันเนียนะใช่โอเคครับผมครับตัวนี้โอเคประมาณนี้ครับเรามาลอง SG บ้างดีกว่าอ่ะโอเคครับครับตัวต่อไปครับผมฮะคือทรง SG แน่นอนครับสีตัวนี้สีที่3ของเรานะครับซากุระพิงค์ดูความซากุระพิงค์นี่ๆๆๆเห็นมั้ยเขาจะมีเบิร์ดข้างๆเป็นสีชมพูสวยเลยคาวล็อกอย่างเราต้องสีชมพูชอบนะผมชอบพิกัดขึ้นแบบสไตล์รีอิชชูครับผมมีการน้อยๆตรงนี้น่ารักแล้วก็เหมือนเดิมครับปิกอัพวิกิสันครับผมสเปคก็ไมท็อปป๊อปล่าเบอร์อยู่แล้วซีรีส์นี้แล้วก็มาดี้มาคอนีครับดูลายคอมาคอนีเหมือนกันครับผมครับลูกบิดวินเทจเชื่อมคอแบบเซ็ตเน็กครับผมนี่เลยแล้วก็นี่เจาะหมู่สายระพายปกติ SG หัวตกเลยเพราะว่ามันเจาะตรงนี้ส่วนใหญ่อันนี้นี่เรามากันตกเลยไว้ตรงนี้เลยนะครับสะพายไม่มีตกแน่นอนอันนี้น้ำหนักโอเคเลยพี่เป็น SG ที่แบบไม่หนักมากใช่ก็ถือว่ากำลังดีราคาไม่สูงมากด้วย
าลองเสียงกันดีกว่าตัวนีก็ตามสไตล์ SG ครับพุ่งๆแผ่นๆใช่ๆตัวนี้มันจะแผ่นๆหน่อยมันจะไม่หนาเหมือนแล้วแต่ด้วยบอดี้มันแบบไม่หนาใช่ทำให้แบบความซิ่งของมันมากกว่านิดนึงใช่ครับโอเคครับถือว่าโอเคมากสำหรับ SG มีกี่สีเนี่ยอ๋อมีจริงๆมีอีกสีนึงครับผมเหรอใช่เรามีตัวอย่างนี่ตัวนี้เป็น Ocean Blue ครับผมจริงๆมีในทุกทรงเลยครับฮะ Ocean Blue ก็จะเป็นนี่ในเบสมีไหมมีครับผมมีในทุกทรงเลยทั้ง3ทรงครับก็เลือกสัตว์เลยครับใครชอบสีไหนยังไงเอาที่ชอบเลยครับผมฮะสวยทุกสีเลือกได้เลือกชมได้โอเคครับผมถ้าแบบแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยจะมาลองได้ที่ไหนครับพี่จริงๆแล้วได้ที่ Music and Dance ครับทุกสาขาเลยสำหรับสำนักงานใหญ่ก็ที่เราอยู่เนี่ยก็คือที่สวนหลวงกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับเป็นสำนักงานใหญ่สำหรับในเมืองก็จะเป็นซีคอนติดกับซีคอนเลยพี่เพชรเกษม31ทับ1นะครับแล้วก็ลักกระบังพาไปนู่นเลยลักกระบังบนห้างเลยนะครับแล้วก็จะมีที่นครนายกด้วยแล้วก็สาขาล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นพัทยาแล้วก็ที่ระยองโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับดราก้อนซีรีส์นะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามีสินค้าดีๆมาแนะนำกันก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมครับผมครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนดีกว่าครับผมครับแล้วพบกันใหม่ครับผมครับผมสวัสดีครับ